พ่อคะวันนี้หนูทำการบ้านเสร็จแล้วหนูขอไปซ้อมแบดที่สนามนะคะได้สิลูกขอบคุณค่ะพ่ออย่าหนูรีบไปรีบกลับนะคะคงรับตำแหน่งนี้ไว้ไม่ได้หรอกครับเธอหมายความว่าไงนี่ครับนี่เธอจะลาออกเลยเหรอวันนี้หนูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะข่าวดีอะไรลูกคือหนูอ่ะได้รับเลือกให้ไปแข่งแบดมินตันของโรงเรียนด้วยค่ะพ่อจริงเหรอฟิวเก่งมากเลยลูกพ่อเห็นฟิวซ้อมหนักแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยฟิวตั้งใจแล้วลูกหนูจะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะพ่อช่วงนี้หนูซ้อมหนักมากๆเลยลูกพ่อเก่งอยู่แล้วต้องจะได้แน่สู้ๆสู้ๆค่ะฟิวจะชอบไอ้แบดสีอะไรนะสีนี้ก็สวยสีนี้ก็สวยเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยต้นดูอะไรอยู่อ่ะอ๋อดูเป็นแบดอยู่ครับต้นสนใจเล่นแบดกับเขาด้วยเหรอผมไม่เล่นเองหรอกครับพี่ตาลไม่ได้เล่นเองแล้วต้นนั่งดูทำไมอ่ะวันนี้ผมจะไปซื้อไม้แบดใหม่ให้ลูกครับคือลูกผมได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับโรงเรียนครับผมจึงอยากสนับสนุนเขาครับผมเห็นเขาพยายามซ้อมและตั้งใจมากๆเลยนะครับลูกสาวต้นอ่ะเก่งมากๆเลยนะแต่เอ๊ลูกสาวต้นอ่ะเรียนที่เดียวกับลูกท่านประธานใช่ไหมเห็นว่าโรงเรียนเนี้ยต้องเก่งมากๆเลยนะถึงจะเข้าไปเรียนได้ใช่ครับพอดีลูกสาวกับผมอ่ะสอบเข้าได้และยังได้รับทุนการศึกษาด้วยนะครับโอ้เก่งจังเลยอ่ะต้นน่าภูมิใจจริงๆเลยอ่ะคุณต้นเข้ามาหาฉันหน่อยสิโอเคทำอะไรคะคุณเดินเรียกผมมามีหรือเปล่าครับนั่งหน่อยสิคุณต้นครับบริษัทของเราอ่ะกำลังหาผู้จัดการฝ่ายคนใหม่อยู่รู้ไหมครับทราบครับคุณสนใจรับตำแหน่งนี้ไหมแล้วแต่คุณเดือนจะพิจารณาเลยครับถ้าคุณสนใจอ่ะฉันมีข้อเสนอให้ข้อเสนอเหรอครับใช่ถ้าอยากเป็นผู้จัดการคนใหม่คุณต้องบอกลูกสาวคุณให้สละสิทธิ์จากการเป็นตัวแทนของโรงเรียนซะทำไมล่ะครับทำไมลูกสาวผมต้องสละสิทธิ์ด้วยครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกเพราะลูกสาวฉันน่ะก็อยากเป็นตัวแทนไปแข่งขันเหมือนกันแต่เขาอ่ะได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ2ถ้าลูกคุณสละสิทธิ์ลูกสาวฉันน่ะก็จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันครั้งนี้คุณลองเอากลับไปคิดดูแล้วมาให้คำตอบฉันนะแล้วมาให้คำตอบฉันนะนี่หนูทำการบ้านเสร็จแล้วหนูขอไปซ้อมแบดที่สนามนะคะได้สิลูกขอบคุณค่ะพ่ออย่าหนูรีบไปรีบกลับนะคะใช่ถ้าอยากเป็นผู้จัดการคนใหม่คุณต้องบอกลูกสาวคุณให้สละสิทธิ์จากการเป็นตัวแทนของโรงเรียนซะผมเครียดเหรอพี่ตาลเรื่องงานเหรอต้นหลายเรื่องเลยครับพี่ตาลค่อยๆ คิดนะต้นยังไงอะเราก็มีครอบครัวมีคนที่เรารักอะรออยู่ที่บ้านสู้ๆนะแกครับฮัลโหลครับได้ครับคุณเดือนครับนั่งก่อนสิครับฉันดีใจกับตำแหน่งใหม่ของเธอด้วยนะเดือนหน้าเธอย้ายไปทำงานในห้องผู้จัดการได้เลยว่าแต่ลูกสาวเธอไปแจ้งสละสิทธิ์แล้วใช่ไหมผมคงรับตำแหน่งนี้ไว้ไม่ได้หรอกครับเธอหมายความว่าไงผมไม่ขอรับตำแหน่งผู้จัดการครับคิดดีแล้วหรอก็แค่เรื่องลูกจะมาทำให้ความก้าวหน้าในการทำงานของเธอหมดไปเลยนะความรู้สึกของลูกสาวผมอะสำคัญกว่าครับกว่าที่เขาจะได้ผ่านการคัดเลือกเขาต้องพยายามฝึกฝนอย่างหนักแล้วมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเขาด้วยผมจะมาทำลายความตั้งใจของเขาได้หรอครับเธอคงรู้นะว่าผลจะเป็นยังไง
นี่ครับนี่เธอจะลาออกเลยเหรอครับผมคงทำงานต่อที่นี่ไม่ได้ครับฉันไม่ได้ไล่เธอออกนะผมอยู่ต่อไม่ได้จริงเพราะเงินซื้อทุกอย่างได้หรอครับโง่จริงๆ